ธรรมปาฏิโมกข์ของเราประจำสัปดาห์เกี่ยวกับ เรื่องตัวกูของกูตามเคย มันต้องรู้จักทบทวนออกมาทำความเข้าใจให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆผมได้บอกแล้วว่ามันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องตัวกูของกูแต่มันมีหลายแง่หลายมุมนั่นเราพูดกันได้ไม่รู้จักจบแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งในวิธีที่จะให้รู้จักสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้น คือสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูให้มองเห็นอย่างนี้ไว้เสมอ ว่าจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักสิ่งหนึ่ง ก็ต้องมองดูกันรอบด้านทุกแง่ทุกมุมแล้วมันยังไม่พอคือต้องมองดูซ้ำลงไปที่แง่หรือที่มุมที่เราเคยมองแล้วนั่นแหละอีก มันจะยิ่งเข้าใจลึกเข้าไปอีก ไม่ใช่ว่ามองกันทุกแง่ทุกมุมแล้วมันจะพอมันต้องมองซ้ำแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เสมอนั่นการพูดของเราที่นี่ให้มันมีลักษณะอย่างนี้ มันจึงพูดเรื่องตัวกูของกูได้ไม่รู้จักจบ แล้วก็เรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์เรื่องที่เป็นประธานประมุขของสิ่งที่เรียกว่าธรรม สำหรับในวันนี้จะพูดเรื่องความสมดุลคือความไม่เกิด โดยหัวข้อว่าความสมดุลคือความไม่เกิดสำหรับเรื่องความสมดุลนี่ก็เคยพูดมาบ้างแล้วแต่ก็เข้าใจว่าผู้ฟังยังเข้าใจไม่ทั่วถึงอยู่นั่นเอง มันจึงพยายามพูดในส่วนที่เห็นว่าอาจจะยังเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจไม่ถึง หัวข้อใหญ่ๆไว้ความสมดุลคือความไม่เกิดอะไรขึ้นมา ถ้ามันมีความไม่สมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะต้องเกิดมีอะไรขึ้นมาทีนี้มันอาจจะไปปนกันหรือว่ามันไปพ้องกันแล้วเข้าใจไม่ได้ครับไอ้ที่เรามักจะคิดกันอยู่ว่ามันต้องพร้อมบริบูรณ์แล้วจึงจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือต้องเหมาะสมครบถ้วนทุกอย่างจึงจะเกิดอะไรขึ้นมา แล้วคุณก็จะคิดว่านั่นคือความสมดุลแต่ความสมดุลของผมไม่เป็นอย่างนั้น มันเป็นความสมดุลทางฝ่ายวิญญาณอีกตามเคยอะไรเราก็พูดกันเรื่องทางฝ่ายวิญญาณไอ้ทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายฟิสิกส์หรือทางฝ่ายชีววิทยาโดยเฉพาะ เขาก็จะพูดว่าเหมาะสมที่สุดนั่นจึงจะเกิดขึ้นและอยู่ได้ต้องมีอะไรครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมที่สุดมันจึงจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเหมาะสมที่สุดมันจึงจะอยู่รอดไปได้ไม่งั้นมันก็จะตายเสียแล้วสูญหายไป ทางฝ่ายวัตถุก็พูดอย่างนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังเห็นว่าไอ้ความเหมาะสมครบถ้วนถูกต้องนั่นไม่ใช่ความสมดุลในที่นี้คือมันมีความไม่ครบถ้วนเหมาะสมถูกต้องของความไม่สมดุลคือของเหตุปัจจัยต่างๆ
ที่ผิดจากธรรมชาติไปแล้วก็มามีความเหมาะสมถูกต้องในทางที่จะปรุงแต่งคือครบถ้วนเหมาะสมถูกต้องในทางที่จะปรุงแต่งมันจึงปรุงแต่งให้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้นี่ไม่ใช่ความสมดุล ความสมดุลที่เราจะพูดถึงกันนั่นคือความที่มันถูกต้องไปตามธรรมชาติเดิมไม่กระดุกกระดิกอะไรขึ้นมา คือไม่ปรุงแต่งไม่เคลื่อนไหวขึ้นมาให้รู้จักคำว่าความสมดุลหรือความไม่สมดุลก็ตามเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดอย่างนี้ถ้าว่าที่แท้มันก็มีชนิดเดียวแต่คนมันเข้าใจไปชนิดหนึ่งก็ได้ ความเหมาะสมนั่นเป็นความสมดุลไปถ้าเรื่องทางวัตถุมันก็เป็นอย่างนั้นได้ แต่ถ้าเรื่องทางที่เป็นนามธรรมลึกซึ้งแล้วก็ให้เข้าใจความสมดุลเป็นอย่างอื่นงั ้นเราจะลองพูดในเรื่องความสมดุลนี่ กันให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมทางฝ่ายธรรมะหรือทางฝ่ายที่ไม่ใช่วัตถุจึงมีหัวข้อว่าให้ความสมดุลคือความไม่เกิด พอไม่สมดุลเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นนี่ให้จำไว้เป็นหลักหัวข้อก่อนว่าความสมดุลคือความไม่เกิดการไม่เกิดก็ไม่พอไม่มีอะไรเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ให้ความสมดุลก็คือปกติภาวะของธรรมชาติอันลึกซึ้ง ธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่เข้าใจได้ยากไอ้ธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นอะไรที่ตามธรรมชาตินี่มันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่ไม่สมดุล ธรรมชาติอันเร้นลับอันลึกซึ้งที่เป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้นั่นแหละมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันจะต้องมีความสมดุลความถูกต้องอะไรของมันเลื้อยมาให้เห็นเสมอที่เราเอากันทางวัตถุก็เรียกว่าไอ้ความปกติภาวะทางวัตถุที่ก็อย่างหนึ่งปกติภาวะทางจิตใจนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งปกติภาวะทางวิญญาณภาษาของเราที่นี่โดยเฉพาะนั่นก็อีกอย่างหนึ่ง นั่นก็อย่าลืมเรื่องทางกายทางจิตทางวิญญาณสามหัวข้อนี่เสีย เรื่องปกติภาวะปกติหรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่าความสมดุล ทางธรรมชาตินั่นทางวัตถุนั่นมันก็มีเหลือให้เห็นเป็นความสมดุลฝ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นความสมดุลหลอกๆความสมดุลที่เป็นมายาสมดุลเหมาะสัตว์เหมาะส่วนที่จะเกิดขึ้นนั่นผมเรียกว่าความไม่สมดุลถ้ามีความสมดุลเป็นความไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ว่าจะดีกว่านิพพานอยู่ด้วยก็ได้นี่เราความสมดุลที่ชาวบ้านพูดเห็นง่ายๆที่มันแสดงอาการให้เห็นก็คุณก็สังเกตดูเอาไอ้วัตถุต่างๆที่มันเจริญงอกงามขึ้นมาที่เรียกว่าเหมาะสมเช่นเราดูที่ดอกบัวบานอยู่ในน้ำถ้ามันมีความปกติภาวะปกติหรือสมดุลตามไอ้ฝ่ายที่มันเกิดจะเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่ากลีบของมันได้สัดได้ส่วนเท่ากันออกมารอบตัวในชั้นนอกชั้นกลางชั้นในอะไรก็ตาม
ั่นดอกบัวมันมีลักษณะสวยงามถูกตัดส่วนอย่างนั้นไม่ต้องฝีไม้ลายมือของพระเป็นเจ้าก็ได้มันเป็นฝีไม้ลายมือของไอ้ความสมดุลทางฝ่ายฟิสิกส์ทางฝ่ายวัตถุดอกกุหลาบดอกอื่นก็เหมือนกันมันออกกลีบมาถูกต้องรอบด้านพอลองความไม่สมดุลอะไรเข้ามาแทรกแซงมันเบี้ยวมันบูดหรือมันขาดไปมันแหว่งไปหรือฝ่ายหนึ่งบานฝ่ายหนึ่งไม่บาน นี่เป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายที่สุด เรื่องความสมดุลทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายฟิสิกส์ดูที่ดอกบัวหรือดอกไม้ชนิดนั้น ที่เราดูที่ต้นไม้ทั้งต้นถ้ามีความสมดุลทางฝ่ายเกิดเนี่ยฝ่ายงอกงามนี่ความสมดุลมายานี่ ซึ่งออกมาจากความสมดุลแท้จริงอันลึกซึ้งลึกลับเราเห็นต้นไม้ต้นนั้นขึ้นตรงออกกิ่งรอบเท่ากันทั้งทุกๆด้านเดิมหน้าความดึงดูดของโลกรอบตัวเหมาะสมเท่ากันหรืออะไรก็ตามใจมันมีความสมดุลต้นไม้นั้นจะเป็นพุ่มเท่ากันออกกิ่งรอบตัวออกรากรอบตัวไอ้รากแก้วก็ดิ่งลงไป แต่ถ้าเผอิญมีความไม่สมดุลอะไรเข้ามาแทรกแซง มันจะเอ็นไปทางโน้นบ้างกิ่งฝ่ายนี้ไม่ออกบ้างกิ่งฝ่ายโน้นออกมากเกินไปบ้าง นี่คือความไม่สมดุลได้เกิดขึ้นแล้ว ที่ทรงพุ่มของต้นไม้นั่นนี่คนสัตว์หรือคนก็เหมือนกันถ้าความสมดุลมันมีอยู่ตามเดิม มันก็มีร่างกายที่ได้สัดส่วนไม่ผิดปกติตามที่มันจะต้องเป็นพอความไม่สมดุลอะไรเกิดขึ้นร่างกายก็ผิดปกติ ว้าวแหวงเอียงสั้นยาวไปตามเรื่อง นี่เรารู้จักในความสมดุลทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายฟิสิกส์ล้วนๆนั่นเป็นความสมดุลที่แสดงปรากฏการณ์หรือปรากฏการณ์แห่งความสมดุลของฝ่ายที่มันเกิดมาจากความไม่สมดุล ส่วนที่มันลึกซึ้งที่สุดอย่าลืมว่าถ้าสมดุลแล้วไม่มีอะไรเกิด ถ้ามีอะไรเกิดเพราะไม่สมดุลที่ไม่เกิดมาแล้วต้องอาศัยความสมดุลจึงจะมีรูปร่างตัวทรงปกติ เพราะมันเป็นในมายาหรือว่าอิทธิพลอันหนึ่งที่มาจากความสมดุลอยู่ด้วยแต่มันต้องการจะเกิดต้องการจะดิ้นไปคือว่าจะไม่ยอมหยุดมันดันทุลังไปก็ไปตามกฎของความสมดุลเนี่ยดูดอกไม้ดอกหนึ่งก็ดีมีความสมดุลและจะเป็นดอกไม้ที่น่าดูไม่ต้องพระเจ้าวาดหรือปั้นอ่ะอำนาจความสมดุลของมัน นี่ดูของทรงสวดทรงของต้นไม้ต้นหนึ่งดูสวดทรงของสัตว์ของคนเลย มาตามไอ้ลักษณะอย่างนี้พอผิดที่มันต้องการแล้วมันก็บูดเบี้ยวไปผิดปกติไปนี่เป็นข้อแรกที่จะต้องสังเกตให้เห็น ที่ข้อที่สองในความสมดุลของจิตใจ ถ้ามันมีความสมดุลมันจะไม่เกิดความคิดอะไร ถ้ามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้เถอะว่ามันมีความไม่สมดุลอะไรเข้าไปแทรกแซง เอาตั้งแต่ง่ายๆถ้าว่าใจคอของเราปกติไม่มีนึกวัดอะไรที่ยุ่งยิ่งใจนั่นก็คือสมดุลของจิตใจตามธรรมชาติพอมันมีอะไรมาทำให้ยุ่งใจมันก็สูญเสียความสมดุลที่โดยมากก็เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปปรุงทำลายสภาพเดิมนั่นแม่จิต
ที่ได้กล่าวไว้ในบาลีว่าพระพัสรมีทางพิกเวจิตตังก็คือจิตชนิดที่ยังสมดุลอยู่ตามธรรมชาติยังไม่มีอะไรจะกวนแต่ยังเป็นจิตชนิดที่อะไรยังกวนได้อยู่จะกวนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เมื่อยังไม่มีอะไรกวนมันก็มีความสมดุลเป็นประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาติเราก็สบายดีเรายังสบายดีอยู่ก็เรียกว่ายังไม่เกิดตัวกูจิตที่นั่นยังไม่ได้เกิดตัวกูแม้ตามภาษาที่ละเอียดต่อไปก็จะเรียกว่าภวังคจิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล้วนๆปราศจากอารมณ์ปราศจากหน้าที่การงานอย่างอื่นก็เรียกว่ายังมีความเหมาะสมหรือสมดุลอยู่ตามธรรมชาติไม่เกิดตัวกูไม่เกิดเป็นบวกไม่เกิดเป็นลบไม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ ยังสบายดีอยู่เนี่ยความสมดุลทางจิต ทีนี้อันที่สามที่เรียกความสมดุลทางวิญญาณนี่ จะเข้าใจไม่ได้สำหรับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนหมายถึงทางสติปัญญาทางความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจไอ้ทางจิตหมายถึงจิตล้วนๆมีพฤติหรือไม่มีพฤติขึ้นมาเรียกว่าจิตล้วนๆไอ้ทางสติปัญญาทางความคิดความนึกคุณสมบัติของจิตนั้นมันอีกชั้นหนึ่งต่างหากนี่อันนี้ถ้าสมดุลจะอยู่ในสภาพสุญญตาคือว่างอยู่เสมอ พอไม่สมดุลเมื่อไรตัวกูของกูเกิดเนี่ยเรียกว่าทางฝ่ายวิญญาณถ้ามันมีความสมดุลมันเป็นศูนย์อยู่เสมอทางฝ่ายกายทางฝ่ายฟิสิกอลถ้าสมดุลมันก็ปกติไม่มีดิสทอร์ชันไม่มีความผิดปกติอะไรที่เขาเรียกกัน อันที่สองทางฝ่ายจิตทางฝ่ายเมนทัลจิตเป็นปกติไม่ร้อนไม่อะไรทางฝ่ายสามฝ่ายวิญญาณอันที่สามพวกวิญญาณพวกสปิริตชั่วนี่ถ้ามันสมดุลมันเป็นศูนย์เป็นสุญญตาอยู่เสมอความคิดนี้จะไม่เอียงไปทางบวกหรือทางลบไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูด้วยเหมือนกันนั่นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่ว่าสมดุลนี่มีหลายชั้นทางฝ่ายวัตถุก็มีฝ่ายจิตก็มีฝ่ายวิญญาณก็มีจิตกับวิญญาณในที่นี้ไม่เหมือนกันเรามีคำอธิบายความหมายเป็นพิเศษสำหรับพูดกันที่นี่ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าทางฝ่ายวัตถุดูดอกไม้ดูส่วนทรงของต้นไม้ดูส่วนทรงของสัตว์ของคนถ้ามีความสมดุลเป็นไปตามปกติไม่บูดไม่เบี้ยวนี่ทางจิตจิตใจเนี่ยถ้ามีความสมดุลก็ใจคอปกติตามธรรมชาติตามธรรมชาติแท้ๆไม่ต้องทำอะไรสบายอยู่ตามธรรมชาตินี่ทางวิญญาณถ้ามีความสมดุลเป็นก็ย่อมเป็นสุญญตาปราศจากความหมายแห่งตัวกูแห่งของกูทีนี้ผมเรียกเป็นความสมดุลแล้วก็แบ่งเป็น3อย่างแล้วหัวข้อที่พูดว่าถ้ามีความสมดุลแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นได้โดยผมไม่ต้องบอกว่ามันหมายถึงความสมดุลทางฝ่ายวิญญาณคือสุญญตานั่นเองแต่ความสมดุลทางฝ่ายวิญญาณมีอยู่สติปัญญาความคิดความนึกความรู้สึกความเข้าใจก็ตามจะไม่ไปในทางมีตัวฉันมีของฉันนี่ภาวะนี้เป็นศูนย์หรือเป็นสุญญตา
ก็ขอร้องให้เข้าใจคำว่าศูนย์กันให้มากๆศูนย์ไม่ใช่ศูนย์หายไม่ใช่เสียเปล่าศูนย์นี่คือบอกไม่ถูกจะเรียกว่าว่างก็ได้จะเรียกว่าปกติก็ได้จะเรียกว่าไม่มีอะไรก็ได้ คิดถึงตัวเลขกันบ้างก็ได้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่จนถึงเลข9แล้วก็มี0 ให้ภาษาเด็กๆโง่ๆมันก็ต้องว่า0นี่ไม่มีค่า0ไม่มีค่าค่าคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว0ก็คือไม่มีค่าหรือจะนับว่า0แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ไม่มีค่า นี่เป็นภาษาวัตถุภาษาเอาวัตถุเป็นหลักแห่งการคำนวณ ยังโง่มากถ้าเอาไอ้วัตหลักเกณฑ์ทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายสปิริตชวลเป็นหลักแล้วศูนย์กลับมีค่ากว่าอะไรทั้งหมด ขนาดของมันก็มากกว่าใครๆน้ำหนักของมันก็มากกว่าใครๆ ความหมายของมันก็กว้างใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดเลยแต่คำว่าศูนย์ถ้าคำว่าศูนย์นี่มันไม่ใช่เลขศูนย์แต่จะให้เป็นเลขศูนย์ก็ต้องให้ความหมายกับเลขศูนย์นั้นเป็นอย่างอื่นคือมากกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9คุณไปคิดปริศนานี้ดูบ้างเป็นยังไงไหว้ศูนย์นั่นแหละมากกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือว่า11 12 13 14อะไรไปเรื่อยจนถึงล้านถึงแสนถึงอสงไขยอะไรก็ตามศูนย์มีค่ามากกว่าใครๆผมว่าอย่างนี้ถ้ามองไม่เห็นก็เป็นเด็กๆไปตามเดิมที่เรียนเลขมาศูนย์ไม่มีค่าแต่ถ้าเรียนธรรมะเป็นนักธรรมะรู้ธรรมะแล้วศูนย์นี่มีค่ามากกว่าทั้งหมดทั้งหมดรวมกันแล้วศูนย์เนี่ยคือความสมดุลอันลึกซึ้งอันมองเห็นได้ยากแต่เขาก็พูดว่ามันไม่มีอะไรแล้วผมก็บอกว่าไอ้ไม่มีอะไรนั่นแหละคือการสมดุลที่สุดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเช่นก็จะสูญเสียความสมดุลสูญเสียความสมดุลทางวิญญาณก็เกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาสูญเสียความสมดุลทางจิตทางเมนทัลิตี้ก็เกิดนวัตอะไรเกิดจิตยุ่งยิ่งขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งจะสูญเสียความสมดุลทางฟิสิกส์มันก็มีการบูดเบี้ยวของไอ้มิติต่างๆขึ้นมา ไม่งดงามเหมือนดอกบัวดอกที่มันสมบูรณ์สมดุล นั่นผมนั่งดูดอกบัวแล้วก็รู้สึกไอ้ความสมดุลอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าแม่เขาฉลาดมากเขาดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ไอ้คนนี้มันฉลาดมาก คนทีแรกกี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้ความสมดุลในทางที่จะให้เกิดนั่นอย่างหนึ่งความสมดุลในทางที่จะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นมาเลยนั่นอีกอย่างหนึ่งในความสมดุลที่เป็นนิพพานนั้นมันอยู่ในพวกที่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลย พอมีอะไรในลักษณะที่ไม่สมดุลทางฝ่ายธรรมะลึกซึ้งนี่แหละมันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งอยู่แล้วก็มีการแตกดับคือมีเกิดและมีตายซึ่งเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนมนุษย์เรามีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายคุณไปดูแล้วกันซึ่งปัญหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นความโง่หลายชั้นหลายซับหลายซ้อนมันจึงมีมองดูไปเป็นอย่างอื่นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเกิดเรื่องตายถ้ามีปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่จะเห็นว่าทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่ไอ้ตัวกูของกูเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตาย ถ้าไม่มีตัวกูไม่มีอะไรเป็นฐานเป็นที่ตั้งของไอ้ความรู้สึกยินดียินร้ายสุขทุกข์อะไรนะมันเกิดขึ้นมาก็เกิดสำหรับเป็นทุกข์คือผิดปกติผิดธรรมชาติไม่สมดุลก็ต้องเป็นทุกข์ไปเพ
พอมันดับไปสู่สภาพเดิมของมันมันก็สบายไม่มีทุกข์ในการพูดครั้งแรกคุณคงเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดถ้าเข้าใจได้สักครึ่งสักพอเป็นเราอย่างดีว่า ความสมดุลที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและความสมดุลที่หลอกลวงเป็นความสมดุลมายาทำให้ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นอย่างไร ถ้าจะยักให้ใช้คำพูดถูกต้องควรจะใช้คำว่าเหมาะสมมันมีความเหมาะสมมันจึงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นไปเป็นซ้ายเป็นวัฏสงสารไปเลยนั่นเป็นความเหมาะสมไม่ใช่ความสมดุลถ้าพูดถึงความสมดุลต้องเป็นสมดุลสมมติสมดุลมายาสมดุลสำหรับจะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย สมดุลที่แท้จริงที่ไม่ใช่มายาคือสมดุลที่จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นมา นั่นจึงถือว่าเป็นสภาพเดิมแท้สภาพเดิมสุดสภาพพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงนั่นอะไรมันรวมอยู่บนในสิ่งนี้ถ้าจะมีอะไรเกิดออกมาก็เกิดออกมาจากสิ่งนี้คือความไม่สมดุลนั่นเอง ถ้ามันยังคงสมดุลอยู่ตามเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทางฝ่ายวัตถุก็ไม่เกิดทางฝ่ายจิตก็ไม่เกิดทางฝ่ายวิญญาณก็ไม่เกิดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันสูญเสียสภาพความสมดุลมันยังเกิดโลกนี้ขึ้นมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สากลจักรวาลขึ้นมาทางฝ่ายวัตถุแล้วมันไม่มีความสมดุลในทางจิตมันเกิดชีวิตจิตใจเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับทุกข์สำหรับร้อนขึ้นมาถ้ามันยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ถูกต้องมันก็ไม่มีความรู้ชนิดที่จะทำให้มันหยุดหรือว่างหรือสงบได้ มันก็มีเรื่องตัวกูของกูอันลึกซึ้งอันลึกลับซับซ้อนอยู่ก็มีปัญหาสำหรับมนุษย์ที่จะมีความทุกข์อย่างละเอียด จนจำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมารู้เรื่องนี้แล้วสอนเรื่องนี้ สอนเรื่องให้สามารถกลับไปสู่สภาพเดิมคือความสมดุลจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะในนิพพานในความหมายนี้จึงแปลว่าเป็นแดนที่ดับสนิทแห่งสังขารทั้งปวง นิพพานในความหมายอย่างนี้เป็นแดนเป็นเขตแดนเลยแต่มันเป็นเขตแดนทางวิญญาณไม่ใช่ทางวัตถุเป็นแดนที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงคือนิพพานในความหมายที่สมดุลในทางฝ่ายวิญญาณอันลึกซึ้ง ที่ในคนคนหนึ่งมาดูกันต่อไปว่าในคนคนหนึ่งคือเราเนี่ยประกอบอยู่ได้สิ่งสามสิ่งนี้ทางฝ่ายร่างกายเป็นฟิสิกอลสักคันตี้ไปอันหนึ่งเลย นี่ทางฝ่ายจิตเป็นเมนทัลสักคันตี้ไปอันหนึ่งเลยนี่ทางฝ่ายวิญญาณมีสปิริตชวลสักคันตี้ไปอีกอันหนึ่ง คนเรามีสามชั้นอย่างนี้พอเกิดความไม่สมดุลขึ้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่สมดุลทางร่างกายก็เป็นร่างกายที่วิปริตผิดปกติไม่สมดุลทางเมนทัลก็เป็นจิตที่ผิดปกติต้องไปปากท้องสารนี่ถ้าไม่สมดุลทางฝ่ายสปิริตชวลนี่ก็นอนไม่หลับละไม่ต้องไปปากท้องสารแต่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันต้องมีความถูกต้องสมดุลจนไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดความผิดปกติขึ้นถ้าสมัครใช้คำว่าสมดุลต้องหมายความว่าถูกต้องครบถ้วนไม่ผิดปกติที่มันต้องการ จะใช้ความเหมาะสมก็พอจะเข้าใจได้ค่อยอย่างชั่วเพราะความสมดุลมันมีเพียงอย่างเดียวคือไม่เกิดอะไรเลย ที่เกิดขึ้นมาไล่เวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่ไม่ใช่ความสมดุลแต่ชาวบ้านเขาจะต้องพูดว่าความสมดุลสมดุลถ้าเราเกิดขึ้นแล้วไล่เวียนเปลี่ยนแปลงไปนั่นน่ะคือโง่การศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้เอาไอ้ความอย่างนี้มาเป็นสมดุลเรียกมันเป็นสมดุลเราก็หลงกันตาย จำไว้เป็นหลักว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องไม่สมดุลมันเกิดเป็นโพซิทีฟเนกาทีฟขึ้นมาผสมปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดไม่ว่างไม่สงบ
นี่ความสมดุลต้องไม่มีอาการสองอย่างนี้ไม่มีบวกไม่มีลบนี่มันว่างมันหยุดมันสงบจนกว่าจะเผลอให้มันมีโอกาสที่จะเกิดเอียงไปทางบวกทางลบ เอียงไปทางลบแต่หลายทางบวกก็มีขึ้นเท่านั้นนะมันหลีกกันไปได้ ไปนั่งหลับตาสำรวมจิตใจนั่งหลับตามองให้ลึกลงไปมองให้ลึกลงไปมองให้ลึกลงไปจนถึงมองเห็นความสมดุลอันแท้จริงที่ไม่เป็นที่สร้างแห่งการเกิดขึ้นของสิ่งใด แต่แล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าสิ่งนั้นมันเป็นความสมดุลไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นแล้วทำไมสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นมานี่ก็ต้องยกให้ของข้างนอกคืออารมณ์ที่จะเข้าไปกระทบมันเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งอื่นเข้าไปกระทบไอ้ความว่างแท้ๆไอ้ความสมดุลแท้ๆนั่น มันลึกจนเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ปฏิกิริยาที่มีสิ่งอื่นเข้าไปกระทบแล้วมันกระเด็นกลับออกมามันก็จะเป็นในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายสปิริตชวลมากเกินไปพูดกันไม่จบแล้วหาของเปรียบเทียบยากเรื่องความว่างสูงสุดคือนิพพานเนี่ยหาอุปมาเปรียบเทียบยากที่สุดอย่าว่าจะพูดตรงๆลงไปเลยลักษณะมันพูดไม่ได้ที่หาอุปมามาเปรียบเทียบก็ยังยากที่สุดเพราะมันมองไม่เห็นในสิ่งนั้นมันมองเห็นแต่ปฏิกิริยาที่เกิดมาจากสิ่งนั้นเท่านั้น มีอะไรไปทำให้มันวุ่นมันไม่ใช่วุ่นที่ความว่างมันวุ่นที่สิ่งที่เข้าไปทำให้เกิดขึ้นรุ่งเป็นของใหม่ขึ้นมาเป็นสังขารธรรมขึ้นมา ไอ้นิพพานธรรมชาติว่างแท้เดิมแท้นั้นเป็นอสังขารหรือวิสังขารเป็นอสังขตะเป็นอสังขารเป็นวิสังขารมันเปลี่ยนไม่ได้มันอะไรไม่ได้มองไม่เห็นที่พอไปอะไรไปกระทบกันเข้ามันก็ปรุงปฏิกิริยาเป็นฝ่ายสังขารสังขตะอะไรที่มันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นมาแล้วก็เห็นสิ่งนี้รู้จักแต่สิ่งนี้จนกว่าจะตรัสรู้ตรัสรู้อย่างพระอรหันต์หรืออย่างพระพุทธเจ้าจึงจะมองเห็นสภาพฝ่ายที่เป็นอสังขตะเป็นวิสังขารที่ไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่มองด้วยการเปรียบเทียบคือเมื่อใดจิตไม่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนไม่มีการอะไรรบกวนให้มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงพยายามดูจิตชนิดนั้นไปตามลำดับเข้าไปตามลำดับลึกเข้าไปตามลำดับเมื่อจิตมันว่างจากความโลภความโกรธความหลงในบางคราวนะครับ ก็พยายามสังเกตดูให้ดีๆว่ามันต่างจากจิตที่กำลังมีความโลภความโกรธความหลงอย่างไรนี่เป็นต้นเงื่อน จะเข้าใจสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงหรือสภาพที่สมดุลที่สุดเราสมดุลทางจิตกันก่อนถ้าสมดุลทางวิญญาณยังไม่ได้สมดุลทางจิตเมื่อจิตเป็นประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาติที่ก็ดูว่ามันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นทางบวกทางลบ เป็นจิตล้วนๆเป็นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้หรือว่าจิตสงบตามธรรมชาตินั่นก็ได้เนี่ยเป็นต้นเงื่อนที่จะรู้จักไอ้สภาวะที่ลึกไปกว่านั้น ที่มีอยู่อย่างไม่มีต้องไม่ต้องมีการเกิดแล้วก็ไม่มีการตายด้วย ความสมดุลเดิมแท้คือความว่างไม่มีการเกิดไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไปนี่ถ้ามองเห็นอันนี้ก็คือมองเห็นธรรมะที่เป็นไม่เกิดไม่ตายไม่ดับถ้าจิตมันน้อมไปเพื่อสิ่งนั้นมันก็เป็นการจิตที่น้อมไปเพื่อไม่เกิดไม่ตาย
พื่อความไม่เกิดไม่ตาย เดี๋ยวนี้มาหลงอยู่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่จนเฒ่าจนจะเข้าลง มันก็ยังเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติคือไปเห็นแต่ควันที่กลุ่มไปเรื่อยเห็นควันที่กลุ่มอยู่เรื่อยมันไม่เห็นอะไรมากกว่านั้น ไม่เห็นไอ้รากเหง้าต้นเดิมอะไรมากไปกว่านั้นต้องพรากจิตออกมาเสียจากเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องอะไรที่เป็นควันกลุ่มเป็นในของปรุงแต่งมายาในบางครั้งมันก็ช่วยได้มากธรรมชาติที่มันช่วยได้มากเราเป็นนั่งในท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสมดุลทางฝ่ายธรรมชาติเนื้อวัตถุนี่คือความสงบสงัดในป่าในภูเขามันก็ยังช่วยให้เกิดจิตชนิดหนึ่งซึ่งกำลังสมดุลคือเป็นจิตประพัฒน์สอนชนิดหนึ่งสมดุลเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายว่าความไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรุงแต่งมันเป็นอย่างไรการขยันเสพคบกับธรรมชาติอันสงบสงัดนี่มันมีประโยชน์อย่างนี้ฉะนั้นเราพยายามจัดสวนโมกนี่มันมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมจิตที่หยุดที่สงบแม้ชั่วคราวนี่ให้มันมีขึ้นมาพอเข้ามาเดินอยู่ในสถานที่อย่างนี้ใจคอก็เปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่ครอบงำหรือไม่ค่อยจะครอบงำ ก็มีความว่างในทางฝ่ายเมนตัลลิตี้ชั้นจิตนี่ขึ้นมาบ้างพอเป็นต้นทุนสำหรับศึกษาพิจารณาให้รู้จักความว่างเดิมแท้ความว่างพื้นฐานในทางฝ่ายวิญญาณ ถ้าเรายังหลงเรื่องมีเรื่องความเกิดเรื่องความตายมีปัญหาเรื่องความเกิดความตายอยู่เราก็ไม่เห็นธรรมะข้อนี้ถ้าเห็นธรรมะข้อนี้จะเห็นว่าไม่มีเกิดไม่มีตายจะเห็นว่าไม่มีคนสำหรับจะเกิดจะตายแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเราต้องเกิดเราต้องตายอยู่ก็คือเรายังไม่เห็นธรรมะอันนี้ยังเป็นคนที่ถูกสอนให้โง่ให้หลงไปตามเรื่องของคนโง่มีตัวกูมีของกูมีเกิดมีตายไปตามสมมติ ถ้าได้รับการสั่งสอนตามแบบของพระพุทธเจ้าเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตามันก็มองเห็นเลยไปถึงไม่มีตัวกูไม่มีของกูซึ่งเป็นความไม่เกิดไม่ตายเป็นสิ่งที่เป็นไม่เกิดไม่ตายมันเป็นอมตะไม่เกิดไม่ตายที่ไม่เกิดไม่ตายนี่ไม่มีคำไหนดีที่จะพูดว่ามันว่างไม่มีคำพูดที่ดีกว่าคำว่าว่างว่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูนะมันจึงไม่เกิดไม่ตายถ้าเห็นความว่างก็คือเห็นความไม่เกิดไม่ตายทีนี้จะเรียกว่าอะไรมันก็เรียกไม่ได้เรียกว่าเกิดก็ไม่ได้เรียกว่าตายก็ไม่ได้ถ้ามันว่างมันไม่มีอะไรปรุงให้เกิดเมื่อไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรตายนั้นมันยกเลิกไปทั้งเกิดและทั้งตายหมดไปเลยมันเหลือแต่ความว่างตัวกูไม่มีตัวกูดับหายไปทันทีเรียกว่าตัวกูตายไปทันทีเหลืออยู่แต่ธรรมชาติที่ไม่ตายต่อไปไม่ใช่ตัวกูแต่ใครบางลัทธิก็จะเรียกนี่ว่าตัวกูเรียกว่าอาตมันว่าตัวตนขึ้นมาอีกก็ตามใจเขาสิพุทธศาสนาไม่เรียกสิ่งนี้ว่าอาตมันหรือตัวตนแต่ว่ามีลัทธิศาสนาอื่นเขาเรียกตามใจเขาสิงั้นเราไม่เรียกนิพพานว่าเป็นตัวตนนิพพานก็เป็นนิพพานมีความหมายหลายชนิดนิพพานนี่แปลว่าเย็นถ้ามีความหมายเป็นในทางเหตุเป็นเหตุก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเย็นเห็นแดนเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงนี่เป็นเหตุให้เกิดความเย็นถ้าเล็งไปในทางเป็นผลเป็นความสุขเป็นความสงบเย็นไม่มีความทุกข์นิพพานก็เป็นที่ดับสนิทแห่งความทุกข์ทั้งปวงไปเลย ถ้าเป็นเหตุก็เป็นที่ดับแห่งกิเลสถ้าเป็นผลก็เป็นที่ดับแห่งความทุกข์มันก็เป็นผลเป็นความสุข
เรื่องสมมติทั้งนั้นเรื่องทำให้โง่ทั้งนั้น ที่จะไปมัวเกลียดความทุกข์เอาความสุขอะไรอยู่นี่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งชนิดละเอียดชนิดที่รู้ไม่ถึงอีก ถ้ามันเป็นเรื่องรู้ถึงมันก็ไม่มีความเกิดไม่มีความตายไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรหมดเหลือแต่ความว่างมันจิตใจที่มันเฉียบแหลมมันตรัสรู้มันก็คือรู้เรื่องความว่างรู้เรื่องความไม่มีตัวตนและว่างที่สุดก็คือนิพพานว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงว่างจากเหตุปัจจัยอะไรหมดในว่างที่สุดก็คือนิพพานนั่นนะท่านก็เห็นนิพพานคือเห็นว่างแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นและไม่เข้าใจมันก็คิดหรือหลงไปว่าเป็นความสุขเป็นเมืองที่มีความสุขเป็นภพที่มีความสุขอะไรไปเสียมันก็ถูกหลอกให้หลงอยู่ที่นี่เรียกว่าเฝ้าความสุขเฝ้าความทุกข์เฝ้าความเกิดความตายอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่ของพุทธบริษัทมันสูงสุดอย่างนี้หน้าที่ของพุทธบริษัทคือเกิดมาเพื่อรู้สิ่งนี้ที่คนพาลคนโง่คนเคล้าคนอันธพาลเกิดมาเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติแต่พุทธบริษัทเกิดมาเพื่อรู้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึงสิ่งนี้คือความว่างนี่ไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติทีนี้พอไปหลงเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเสียมันก็ปิดบังสิ่งนี้ก็เลยไม่เข้าถึงสิ่งนี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งนี้พูดกันจนตายก็ไม่รู้เรื่อง ก็คือไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริง เป็นแต่ปากว่าต้องมองให้เห็นในความจริงหรือพระธรรมมันสูงสุดที่ว่าความสมดุลที่สุดคือความว่างด้วยความไม่เกิดทั้งสิ่งทั้งปวงนั่นไอ้สิ่งที่สมดุลที่สุดก็ไม่ใช่อะไรคือนิพพานนั่นเองไม่มีคำเรียกนิพพานว่าเป็นอะไรเป็นภาวะหรือว่าเป็นวัตถุหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่มีคำเรียกเราเรียกว่านิพพานกันแล้วกันคือธรรมเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงถ้ามีเกิดก็เพราะมีอะไรไปกระทบแล้วเป็นปฏิกิริยาออกมาอย่างนั้นอย่างนี้กระทบความว่างนะ เช่นวันน้ำลมไปกระทบน้ำก็มีแสดงเป็นคลื่นออกมาในความเป็นน้ำนั้นไม่ได้ไม่สูญเสียความเป็นน้ำแต่ว่ามันแสดงความเป็นคลื่นออกมารูปภาพที่มีอยู่ในผนังฝาผนังนั้นรูปหนึ่งเรื่องแม่น้ำคดน้ำไม่คดนั่นก็พอจะช่วยอธิบายข้อนี้ได้ไอ้ที่มันคดเป็นคือความเปลี่ยนแปลงนั่นคือแม่น้ำคือสิ่งที่เราสมมติเรียกกันว่าแม่น้ำส่วนน้ำแท้ๆนั้นเป็นน้ำอยู่เรื่อยไปมันจะเป็นน้ำอยู่เรื่อยไปรูปร่างมันจะเป็นอย่างไรไม่แน่แต่มันมีความเป็นน้ำอยู่เรื่อยไปก็เรียกว่าน้ำไม่ได้เปลี่ยนแต่แม่น้ำเนี่ยเปลี่ยนด้วยความว่างไม่ได้เปลี่ยนแต่ปฏิกิริยาอะไรที่มันมีอะไรไปกระทบกันกับความว่างนั่นคือปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นจนเป็นสิ่งที่สมมติเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทวดาเป็นป่าบ้าบอๆอะไรไปไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เป็นเพียงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นส่วนน้อยคือเกิดขึ้นทางคนที่มันไม่เกี่ยวกับคนมันก็เกิดไม่ได้ทีนี้สิ่งที่มีชีวิตมันมีรูปมีนามมีกายมีใจสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกแล้วก็รู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวมันเองมันก็มีเท่านี้เป็นเรื่องนิดเดียว ส่วนเรื่องความว่างแท้ๆเรื่องสุญญตาแท้ๆเรื่องนิพพานแท้ๆมันใหญ่โตมโหฬารมากกว่านั้นไม่รู้กี่ล้านกี่โกรธเท่า
อย่างที่ผมพูดว่า0นั่นน่ะมีค่ามากกว่า1 2 3 4 6 7 8 9รวมกันเท่าไหร่ก็ตามถ้าใครเห็น0เห็นสุญญตาเห็นความว่างนี่มันก็ไม่เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเดี๋ยวนี้มันเกิดความโลภถ้ามันไม่เห็นในความว่างเห็นไม่เห็นธรรมะเกิดความโลภมันก็ต้องการโลภมากไม่ได้ทันใจมันก็ขโมยอย่างไม่น่าขโมยเป็นพระเป็นเนตรมันก็ยังขโมยนี่ความโลภมันครอบงำ คิดดูสิที่มันก็ไม่รู้เรื่องความยินดียินร้ายเรื่องเป็นไปตามสังขารมันก็โกรธโกรธนั่นโกรธนี่เป็นพระเป็นเนตรก็ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ส่วนข้อเท็จจริงมันก็ไม่รู้เป็นพระเป็นเนรมันก็มีโมหะมีความหลงอยู่มันช่วยไม่ได้คือ ถ้าจิตใจมันไม่รู้มันก็ต้องมีเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่ยิ่งเป็นปฏิกิริยาใหญ่เป็นปฏิกิริยาอย่างเลวอย่างออกมาข้างนอกไกลออกมามากทีเดียวจากจิตที่มันปกติเดิมเป็นประพัดสอนหรือเป็นสุญญตาหรือเป็นอะไรข้าวจิตเป็นประพัดสอนก็คือความสมดุลมายาตามแบบของสิ่งที่เรียกว่าจิตคือกลับเปลี่ยนไปเป็นเศร้าหมองได้แต่ถ้าจิตนี้ถูกอบรมให้มีสุญญตาให้เข้าถึงสุญญตาความเป็นประพัดสอนก็คงที่และตายตัว คือเป็นประพัดสอนที่ไม่เปลี่ยนเป็นเศร้าหมองได้ต่อไปคือเราเรียกว่าจิตที่บรรลุนิพพานคำว่านิพพานนี่มันก็คืออะไรไปคิดตัวเองคือความสมดุลที่สุดความว่างที่สุดเป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงมีความหมายกว่าสิ่งทั้งปวงแล้วเราก็ไม่รู้ก็หาว่าเลข0นี่ไม่มีราคาสู้เลข1ก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องในทางคณิตศาสตร์ที่เอาวัตถุเป็นหลักเป็นเรื่องของคนโง่เอาวัตถุเป็นหลักแต่เรื่องของคนฉลาดก็เอาเรื่องที่สูงไปกว่าวัตถุสูงไปกว่าจิตนู่นไปถึงความว่างนั่นเป็นหลักนั้น0จะมีค่ามากแปลว่าว่างแต่มันเป็นความว่างที่สลาดที่สุด คือมันกลับมีตัวตนที่แท้จริง เป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นความสมดุลตลอดอนันตกาล ไม่เกิดตัวกูไม่เกิดของกูไม่เกิดอะไรนี่จิตใจของสัตว์ธรรมดาสามัญไม่รู้จักสิ่งนี้มันก็รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาปรุงแต่งเป็นไอ้ควันโง่เป็นควันกลุ่มขึ้นมาเป็นความโลภบ้างครับโกรธบ้างความหลงบ้างในจิตในขอบเขตแห่งจิตอันเล็กๆจิตโง่มันไม่มองเห็นความว่างที่ใหญ่โตมโหฬารได้เนี่ยจากคำพูดที่พูดกันมาทั้งหมดนี่คุณก็ไปดูเองดิตัวกูของกูมันเกิดตรงไหนเมื่อไรผมก็บอกได้แต่หัวข้อความเกิดเมื่อสูญเสียความสมดุลของธรรมชาติ ถ้าความสมดุลอันลึกซึ้งยังมีอยู่ตัวกูของกูเกิดไม่ได้เดี๋ยวนี้ในจิตของมนุษย์บุตุชนเนี่ยสูญเสียความสมดุลได้ง่ายที่สุดอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกก็ทำสูญเสียความสมดุลความเป็นประพัดสอนก็สูญหายไปความเป็นสมดุลตามธรรมชาติของจิตประพัดสอนก็สูญหายไปเราก็มีอุปกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั้นถ้าเอาไว้ได้รักษาไว้ได้เพียงความสมดุลอย่างเดียวนะสิ่งต่างๆจะน่าดูสมดุลทางวัตถุดอกบัวก็งามมีกลีบเท่ากันรอบด้านต้นไม้ก็งามมีทรงพุ่มสม่ำเสมอเท่ากันรอบด้านมีสมบูรณ์ทางวัตถุสมดุลทางวัตถุสมดุลทางจิต
จิตมีความเป็นประพัดสอนตามธรรมชาติไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็ได้ก็อยู่สบายดีถ้าสมดุลแท้จริงสมดุลทางฝ่ายวิญญาณนะตัวกูไม่เกิด มันก็มีความหยุดความสงบความว่างความไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเดี๋ยวจะไปเอาสุขเข้าอีกมันก็สูญเสียความสมดุล ทุกข์เป็นนักติบสุขเป็นโพสิติบสองอย่างนี้ครบไม่ได้มีมาเมื่อไหร่ก็สูญเสียความสมดุลเหมือนกันเป็นนิพพานนั้นจึงอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปแล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นวัฏสงสารคือความทุกข์อยู่ที่ไหนความดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่นเพราะว่ามันเป็นความดับของความทุกข์มันมีคลื่นที่ตรงไหนในน้ำมันก็มีความหมดคลื่นที่ตรงนั้นนะเมื่อมันไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดคลื่นมันก็มันดับคลื่นอยู่ที่ตรงนั้นไม่มีคลื่นอยู่ที่ตรงนั้นมันให้หานิพพานได้ที่วัฏสงสารจุดเย็นที่สุดกลางเตาหลอมนี่เป็นอุปมาแต่เข้าใจยากให้หาความว่างที่สุดกับท่ามกลางความวุ่นมันเข้าใจยากแต่ที่แท้มันจริงที่สุดเลยในความว่างเราจะหาพบหรือมองเห็นที่ความวุ่นเอาความวุ่นเป็นปฏิกิริยาเป็นในควันหรือเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นปิดบังความว่าง นั้นต้นมะพร้าวนาฬิกากลางทะเลขี้ผึ้งก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์เป็นอุปกรณ์การคิดนึกนี้มากเอาไปนั่งดูมันบ่อยๆก็คงจะมีความคิดก้าวหน้านิพพานหาพบที่วัฏสงสาร ที่คนฉลาดมาเหนือเมฆก็มันเป็นสิ่งเดียวกันเสียกิเลสกับโพธิเป็นของสิ่งเดียวกันเสียคือว่าเพิกถอนไปเสียให้หมดให้เหลือแต่ความว่างกิเลสก็ว่างโพธิก็ว่างวัฏสงสารก็ว่างนิพพานก็ว่างน้ำคดไม่ได้แม่น้ำคดนั่นเอาไอ้น้ำที่ไม่รู้จักคดนั่นเป็นหลักส่วนแม่น้ำเป็นเรื่องมายาเป็นเรื่องหลอกลวงเดียวๆเท่านั้นเนี่ยกิเลสเป็นเรื่องหลอกลวงเดียวๆความไม่มีกิเลสเนี่ยของแท้ของถาวร ความว่างถาวรความวุ่นนี่เป็นของมายาเดียวแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยจะมีที่สิ้นสุดมันเปลี่ยนได้มากไม่มีที่สิ้นสุดที่ยิ่งมนุษย์ก้าวหน้าในทางการประดิษฐ์ในทางสร้างเหยื่อของกิเลสอย่างสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็มนุษย์นี่จะถูกขังอยู่ในความหลอกลวงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นมนุษย์สมัยนี้ออกไปจากความหลอกลวงได้ยากกว่ามนุษย์สมัยพระพุทธกาลเพราะว่าสมัยนี้มันเก่งในทางสร้างสิ่งที่หลอกลวง ยั่วยวนหลอกลวงนั่นเราถ้าเราต่อสู้ได้ชนะได้เราก็เก่งกว่ามนุษย์ขั้งพุทธกาลจะถือเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้ทั้งนั้นถ้าถือว่ามันมาสำหรับให้เรามีความสามารถกว่าก็เป็นโชคดีจะมองไปในง่ายท่อแท้ว่าไหมสมัยนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนก็เป็นโชคร้ายผมสมัครที่จะถือมันเป็นโชคดีมันให้บทเรียนที่สูงที่ยากที่ละเอียดที่ประณีตเราทำได้เราเก่งกว่าก็เป็นโชคดีหาความว่างในความวุ่นให้พบได้เมื่อโลกมันบ้ากันอย่างไรเราไม่บ้าเมื่อมันเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันเราไม่มีความทุกข์เลยเอาสิธรรมะช่วยได้อย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้อยู่ในโลกที่มีความทุกข์โดยไม่ต้องมีความทุกข์นี่เรามันไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่เองแล้วก็ไปโทษโลกนี่เราก็บ้าเท่าตัวสองเท่าตัวก็รีบทำตัวให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าโลกนี้ก็เป็นของเล็กไม่มีความหมายเลยจิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์รักษาความสมดุลความปกติภาวะเดิมแท้ไม่ได้
มีความสมดุลคือความไม่เกิดคือความไม่มีอะไรเกิดเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรตายจึงหมายถึงไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีคนแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีตายถ้าใครมองเห็นข้อนี้ว่าคนนั้นไม่มีเกิดไม่มีตายพูดโดยสมมติว่าตายแล้วก่อนตายคือว่าดับเป็นธรรมชาติเดิมไปแล้วก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะแตกดับปริญญาส่วนโมกตายให้ได้ซะก่อนตายไม่มีอะไรมากกว่านั้นนั่นถือเอาความสมดุลเป็นความไม่เกิดถ้าไม่สมดุลก็มีความเกิดถ้าสมดุลแท้ๆทางฟิสิกส์ไอ้โลกทางฟิสิกส์นี้ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าสมดุลทางจิตใจความยุ่งใจต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีความสมดุลทางวิญญาณตัวกูของกูก็ไม่เกิดขึ้นก็เป็นสุญญตาอยู่เรื่อยเนี่ยเรียกว่าไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่ได้ตายถ้าเรามองเห็นอันนี้ก็คือเรามองเห็นความไม่เกิดความไม่ตายคือมองเห็นนิพพานก็หมายความว่ามันจะเรียกว่าอะไรก็ได้โดยสมมตินะแต่เรียกโดยถูกต้องแล้วเรียกว่าความว่างความสมดุลเป็นความเป็นความว่างความว่างเป็นความสมดุล คนที่เห็นแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่มีทางจะเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆท้อแท้ไม่อยากสอนตรัสรู้เรื่องนี้แล้วไม่ท้อแท้ใจไม่อยากสอนคือเห็นว่ามันไม่มีใครเข้าใจจะไม่มีใครเข้าใจป่วยกะมันมีความลึกมากขึ้นอย่างนี้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องนิพพานนี่ความไม่เกิดนี่แต่แล้วอาศัยความกรุณาซึ่งอบรมมามากแต่การก่อนมาเชื่อเชิญมันก็เป็นมหาพรหมมาเชื่อเชิญว่าอุ๊ยมันยังมีบางคนอาจจะเข้าใจได้มั้งก็คิดว่าสอนคนเหล่านี้ก็แล้วกันมีไม่กี่คนก็ เลยเรียนพระฤทัยใหม่ว่าเอาละสอนเรื่องนี้สอนเรื่องสุญญตาเรื่องที่เนื่องด้วยสุญญตาเรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาสุตตันตาเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับสุญญตาสอนเป็นตถาคตภาสิตาเป็นคำที่ตถาคตกล่าวคำพีราลึกซึ้งคำพีรัฏฐามีอัตตันลึกซึ้งโลกุตตรานำไปเนื้อโลกพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องที่เนื่องกับสุญญตาเป็นพระพุทธภาสิตมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้คนบ้าๆในเมืองไทยที่ว่าสุญญตาไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเสียอีก ผมเขียนไปว่าพระพุทธเจ้าจะสอนแต่เรื่องสุญญตาหรือเกี่ยวสุญญตาเรื่องอื่นไม่สอนก็ไปดูบาลีดีกว่านี่พวกฝรั่งก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มีคนเขียนมาถามจากสวีเดนว่าอยู่ที่ตรงไหนในพระไตรปิฎกเอ๊ะผมก็ยังไม่ตอบมันอยากโง่ก็เรื่องสุญญตาทั้งหลายที่ขึ้นได้ว่าเยเกสุตันตาสุญญตาปริสังยุตตาที่เราอ้างมาพูดไว้ในเรื่องสุญญตานะในสุญญสังยุตตนิกายมีมากและมีทั่วไปในพระไตรปิฎกก็ให้ถือว่าสุญญตาคือความว่างคือความสมดุลอันแท้จริงไม่เป็นการเกิดแห่งสิ่งใดที่เมื่อใดไอ้มนุษย์นี่นะไม่ใช่สุญญตานะมนุษย์เนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ
มนุษย์โง่นี่มันรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมมันปรุงแต่งเป็นควันกลุ่มขึ้นมาเป็นตัวกูของกูมียินดียินร้ายมีสุขมีทุกข์นั่นมันไม่เกี่ยวกับสุญญตา สุญญตาคงเป็นสุญญตาเช่นเดียวกันน้ำไม่มีคดแต่แม่น้ำมันคดนี่ข้อความที่ว่าความสมดุลคือความไม่เกิดความสมดุลคือความว่างความสมดุลแท้จริงคือธรรมชาติแห่งนิพพานเป็นแดนที่ระงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละพอกันทีกันนี่